สวัสดีครับภาษาพาเที่ยวนะครับโดยพี่หนองนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเรามาดูกันว่าน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างนะครับติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในวัดมีอะไรบ้างนะครับวัดภูมินตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านวัดมีลักษณะที่สำคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกันวัดภูมินสร้างขึ้นราวปีพ.ศ.2139โดยเจ้าเจตบุตรพรหมินเดิมชื่อวัดพรหมินซึ่งเป็นพระนามของเจ้าเจตบุตรผู้สร้างวัดสันนิษฐานว่าภายหลังได้เรียกชื่อกันเพี้ยนมาเป็นชื่อวัดภูมินในปัจจุบันภาพของวัดเคยปรากฏบนธนบัตรไทยรุ่นที่2ราคา1บาทอันนี้จะเป็นทางเข้าวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในวิหารมีอะไรบ้างนะครับพระอุโบสถจตุรมุขของวัดแห่งนี้กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทยภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่4องค์หันพระพักออกไปทางด้านประตูทั้ง4ทิศหันเบื้องพระปฤษดางหัวไหล่ชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชีปางมาลวิชัยนักโบราณคดีบางส่วนสันนิษฐานว่าแสดงถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆคือพระกากุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าและพระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในขณะที่บางส่วนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเรียนแบบลักษณะของพระพรหมสี่พักซึ่งปรากฏในพระนามของผู้สร้างวัดคือเจ้าเจตบุตรและกลุ่มสุดท้ายมองว่าสื่อถึงพระพรหมวิหาร4ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินจังหวัดน่านคือภาพปู่ม่านย่าม่านหรือหนุ่มกระซิบอันเป็นผลงานของหนานบัวผันจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลือซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพโดดเด่นประจำวัดภูมินและมีชื่อเสียงเป็นภาพกระซิบรักบันลือโลกนี่จะเป็นภาพบริเวณภายในวัดนะครับทุกท่านติดตามดูว่าสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้คือวัดภูมินจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ถัดไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับตามมาเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงพระธาตุแช่แห้งนะครับอยู่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ3กิโลนะครับนะครับตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนินปูด้วยอิฐลาดขึ้นอย่างยอดเนินกว้างประมาณ20วามีบันไดหน้าขนาบทั้งสองข้างองค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนาฐานเป็นสี่เหลี่ยมช้อนกันขึ้นไปจนสูงใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทองนี้จะเป็นมหาเจดีย์ชเวดากองจำลองนะครับครับนี้เรียกว่าทำบุญด้วยสีสายสะเดาะเคราะห์หลีกเคราะห์รับโชคนะครับซึ่งสีสายก็คือได้สายศีลนั่นเองนะครับด้านขวาก่อนเข้าประตูนะครับจะมีวิหารนะครับอันนี้จะเป็นภายในวิหารนะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับจากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพระยาการเมืองเจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัยส่วนกระดูกข้อมือข้างซ้ายมาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งและตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับส่งน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกที่บ้านห้วยไคและเสวยผลสมอแห้งซึ่งพระยามนราชนำมาถวายแต่ผลสมอนั้นแห้งมากพระพุทธเจ้าจึงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวยและทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานจึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห้งอันนี้จะเป็นองค์พระธาตุแช่แห้งองค์เดิมนะครับพระธาตุแช่แห้งได้จัดงานประจำปีฉลองพระธาตุประจำปีราวกลางเดือน6ฝ่ายเหนือซึ่งตรงกับเดือน4ฝ่ายใต้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดในพ.ศ. 2373เจ้าเมืองน่านได้ขุดบริเวณลอมเชียงของพบว่ามีพลอยสีน้ำผึ้งขุดลึก4เมตรมีน้ำพุขึ้นในบ่อ
น้ำก็ขึ้นมาเต็มปากบ่อประชาชนถือว่าน้ำในบ่อเป็นน้ำวิเศษเรียกว่าน้ำบ่อแก้วแล้วก็สำคัญนะครับมาน่านอย่าลืมนะครับอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือก็คือข้าวซอยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปเช็คอินเยอะแยะนะครับที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดเล็กๆเงียบสงบแต่สวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ศูนย์สินค้าโอท็อปมีร้านกาแฟนะครับอยู่ตรงใจกลางเมืองจากลาจังหวัดน่านนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอีกที่หนึ่งอยู่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็คือร้านกาแฟนาบุญนำนะครับสวยงามน่ารักนะครับริมทางนะครับออกมาจากจังหวัดน่านสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอเวียงสาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับทริปเมืองน่านก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะแวะไปเยี่ยมจังหวัดเล็กๆนะครับที่แต่ว่าสวยงามอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยฤดูที่เหมาะในการท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็คือฤดูฝนนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ